ค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World คลิปนี้แอดมากับ Stuck in the Middle Making Film EP 2 yeah. และเช่นเคยสำหรับใครที่ชอบสไตล์การเล่าข่าวแบบแอดและยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของพวกเราไว้ได้เลยและจะชอบคลิปนี้ท้ายคลิปอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโดยคลิป EP 2นี้ YG มาเวไหนไม่รู้กลับเอาไปลงช่อง Baby Monster ของน้องๆซะงั้นค่ะอ่ะตั้งใจทำแหละเอาให้งงเอาให้ต้องตั้งคำถามก็เอาที่สบายใจคุณพี่เลยนะคะงั้นเรามาต่อกันที่คลิปเบื้องหลัง EP 2นี้กันดีกว่าค่ะซึ่งแอดจะขอเมาส์เฉพาะในพาร์ทที่มีคนพูดถึงกันเยอะๆนะคะอ่ะเริ่มเลยงงงงภาริตามาเปิดคลิปเป็นคนแรกเลยอัญญาเซยาภาริชัยนิดาแล้วริชาก็พาไปหาโรราที่กำลังนั่งแต่งหน้าอยู่ดูความสวยสิเพื่อนๆดับเบิลคูณ2กันไปเลยโอ้ยฉันจะตุยแล้วอนนี้ภาริตาก็ชมโรราว่าวันนี้น่ารักจังเลยโรราก็ตอบว่ามันคงเป็นเพราะหนูยังหน้าบวมๆอยู่มั้งคะภาริตาก็บอกว่าไม่จริงอ่ะโรราน่ารักเสมอเลยแล้วความพูดเสียงสองกับน้องชมน้องไม่หยุดงงงิงงงงิงกันมากนางฟ้าทั้งสองน่ารักกันจริงๆแล้วแอดก็ชอบตอนที่พี่ภริตาไปยืนพูดกับกล้องผ่านหน้ากระจกด้วยค่ะบอกว่าวันนี้ภริตาทำผมสวยมากเลยนะคะมีดอกไม้จริงๆติดผมด้วยสีม่วงสีชมพูเหมือนรู้ตัวว่าตัวเองเหมือนเจ้าหญิงราพันเซลออยคนสวยขาน่ารักเกินไปแล้วและคลิปนี้ก็จะให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าโรราก็เอนจอยกับการถ่ายเซลฟี่เช่นกันค่ะรอพอเห็นพี่อาสากำลังถ่ายเซลฟี่อยู่น้องหนูโรราก็เลยทำตามบ้างโพสท่าวางหน้าข้างมือเหมือนพี่อาสาแล้วบอกว่าคอปปี้แคทเอองะงะความน้องสาวเรียนแบบพี่สาวอะทุกคนตัดมาที่ซีนนี้พี่ภาริตาสวยมากเป็นลุคที่แอดชอบที่สุดใน MV เลยพี่รุกะยังเห็นด้วยเลยแวะมาดูน้องแล้วก็ชมว่าน้องสวยไม่หยุดปากเย็บปะยอโอ้ my god no more เย็บปะแถมยังถ่ายรูปหน้าจอมอนิเตอร์ของภาริตาเก็บไว้อีกด้วยพี่รุกะอวยน้องภาริเก่งที่หนึ่งเลยแต่มันก็น่าถ่ายเก็บไว้จริงๆนะเพื่อนๆเพราะฉาก close up เข้าเบ้าหน้าของภาริตานี้คือ the best จริงๆดวงตากลมโตหวานจับใจฉันสุดสุดเลยตัดภาพมาที่เจ้าจิกิต้าที่อีโกโตริบุน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 อวดว่าไฮไลท์ของลุควันนี้มีแต่ริบบิ้นค่ะริบบิ้นที่เล็บเสื้อตุ้มหูกระโปรงข้อมือรองเท้ายันถุงเท้ากันไปเลยโอ้ยเป็นเอ็นดูมากความโชว์โบทั้งตัวว้าโบทั้งตัวจริงๆนะจนถึงการต้องแนะนำตัวเองว่าหนูคือริบบิ้นชิกิต้าค่ะ ตัดมาที่รามีที่มาน่ารักอีกแล้วความโผล่มาก่อนครึ่งหน้าก่อนที่จะโผล่จึ้งออกมาอวดผมหน้ามาด้วยความเกินหน่อยๆโอ้ยรามีกับผมหน้ามาคือคิ้วถือไม่ไหวหวานได้ใจฉันมากดาเมจแรงสุดๆซึ่งในตอนถ่ายทำแม้ว่ารามีจะยังเคอะเขินเก๊ะๆกังๆแต่ก็ตั้งใจทำออกมาอย่างเต็มที่รามีเก่งมากๆถ่ายทำออกมาได้อย่างราบรื่นเลยค่ะมาถึงพาร์ทของรุกะกับอาสาที่ต้องจ้องตากันฉันนี้ลุ้นสุดๆแล้วก็หลุดขับกันจริงๆใน MV ของจริงซีนนี้คือสวยกันทั้งคู่หรูหราหมาหอนแต่หารู้ไม่ว่าตอนเบื้องหลัง behind the scene นั้นมันคือหัวเราะกันขำตาหยีโอ้ยทางนี้ก็ขำตามไหลย้อนไปด้วยเลยค่ะพอพูดถึงอาสาในคลิปนี้จะให้เรารู้ด้วยนะคะว่าอาสาไม่ค่อยสบายค่ะไอใหญ่เลยแต่ดีนะที่มีชิกิต้าน้องน้อยมาคอยเป็นห่วงพี่ที่พอได้ยินเสียงไอเมื่อไหร่ก็ต้องหันไปด้วยความเป็นห่วงแถมยังบอกพี่ๆสตาฟให้อีกด้วยว่าพี่อาสาเขาควรจะกินยาได้แล้วนะคะซึ่งพี่อาสาก็มาเล่าว่าชิกิชิกิบอกให้มากินยาค่ะอาสะเลยเดินมากินยาตามที่ชิกิชิกิบอกเงอะๆๆอบอุ่นหัวใจนี่สุดเลย
ส่วนพี่รู้กันนั้นมันต้องเอ็นดูชิกิขนาดไหนถึงได้ตั้งวอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นรูปชิกิทาโกยากิแล้วพอยายน้องรู้ก็ยิ้มเขินเลยบอกว่าแฟนๆทำรูปนี้ขึ้นมาค่ะแล้วหนูก็ชอบนะคะมันน่ารักดีค่ะโอ้ยความสนิทกันนี้ก็ตั้งเป็นรูปหน้าจอชิกิทาโกยากิมันไปเลยสิคะอีกพาร์ทที่ดูแล้วช็อตฟิลฉันมากก็คือพาร์ทอาซากับรามีที่อาซาถามว่ารามีวาดอะไรดีรามีก็บอกว่าลองวาดบันไดดูสิอาซาก็ตอบว่าไม่เอาว่ะชิระรามีก็สวนทันควันเลยค่ะแล้วถามทำไมเล่าเอาสิให้มันได้อย่างนี้เถียงกันฟันนี่ทั้งสองคนเลยปิดจบคลิปนี้ด้วยพาร์ทการร้องเพลงบนบันไดที่พี่โรกาดีใจอเลิร์ตสดๆไฟทิ้งไฟทิ้งไฟทิ้งเขย่ากล้องไม่หยุดพอรู้ว่าจะเสร็จงานแล้วก็ร่าเริงใหญ่เชียวและพอเผลอแป๊บเดียวเจ้าชิกิก็สะดุดหลุดตอนหมุนตัวหันมากะว่าจะหันหน้ามาร้องใส่กล้องแบบGod Desแต่มันไม่เดสนะสิคะโอ้ยหวงหวานแต่ก็แค่รอบเดียวเท่านั้นแหละเพราะอีกเทคชิกิและน้องๆทุกคนก็ถ่ายทำกันผ่านฉลุยเลยค่ะเนี่ยพอหลังกล้องนะทำเป็นเล่นใหญ่ใส่อารมณ์ทับถมขิงกันใหญ่แต่ทำไมตอนถ่ายจริงกลับเขินกลับขำอำกันไม่ไหวแอดว่าเบมอนน่ะนอกจากจะเดมาเป็นศิลปินแล้วยังเดมาเป็นคณะตลกไม่เกินจริงค่ะเพราะช็อตสุดท้ายเจ้าโรราที่ร่าเริงสุดๆมีการสะดุดล้มต่อหน้ากล้องไปเองโอ้ความนางเอกซีรีส์เกาหลีที่แท้ทรูสวยแต่ซุ้มซ่ามสินะครบรถครบองค์มากวันนี้ yeah. เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะตลกกันไหมขำตรงไหนเผลอยิ้มตามตรงช่วงไหนเบมอนคนไหนทำให้อมยิ้มได้มากที่สุดเม้นมาเล่าให้แอดและเพื่อนๆในช่องฟังกันบ้างนะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้แอดขอกดไลค์นะคะหรือจะกดซุปเปอร์แทงส์มาเลี้ยงทาโกยากิแอดและทีมงานก็ได้ค่ะขอเฉพาะคนที่สะดวกเท่านั้นนะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขและสนุก Enjoy ไปกับการรับชมคลิปช่องของพวกเรา Baby Monster World ร่างๆๆไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ